เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาไก่อาสองกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเดินทางกันเนี่ยผมว่าผมจะต้องมาทำการฟักไข่กิก้าที่เราได้มาในพาร์ทก่อนเลยดีกว่านะทุกคนเอาละไข่เราอยู่ที่ไหนเติมเข้าไปครับเรียบร้อยแล้วขออันสอดแป๊บโอเคนะเดี๋ยวต้องปรับอุณหภูมิหน่อยอุณหภูมิตอนนี้ดูเหมือนว่าจะได้ระดับอยู่นี่หว่าทำไมไม่ขึ้นอินคูเบชั่นบูทก็ไม่รู้นะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะฟักใช้เวลานานมากเลยซึ่งปกติแล้วทั่วไปไม่น่าจะเกิน3นาทีแต่ตัวนี้3นาทีกว่านะเดี๋ยวเราออกเดินทางแถวบ้านดูก่อนว่ามีตัวอะไรน่าสนใจบ้างผมจะใช้แบบตัวธรรมดาก็แล้วกันก็จะเป็นแมนติคอร์นะครับตัวนี้เอาละไปเดินทางเลยตอนนี้ก็ต้องล้างหมดเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเริ่มคลิปก็ต้องมีการบอกว่าเคลียร์ตัวต่างๆเดี๋ยวลองท่าก่อนมีท่าอะไรบ้างว่าลืมแล้วตัวนี้กด C ไม่มีหรออ๋อมีคลิกซ้ายอย่างเดียวโอ้โหแต่ว่าโอ้โหทำค่าตลบกับตัวธรรมดาโอ้โหดีด ดีดทีละตัว2ตัวนึกว่าแบบจะตลบแล้วก็จะได้จับที่ไหนได้มันเลือดลดลงเรื่อยๆจนตายครับมันดูเหมือนจะไม่แรงมากแต่ก็ได้อยู่นะเฮ้ยแล้วอย่างนี้มันก็สามารถใช้จับไอ้พวกที่แบบว่าเป็นเลือดเยอะๆอย่างนี้ได้ดีเลยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยลองกัดดูนะปั๊มอ๋อเฮ้ยสุดอย่างเงี้ยอย่างนี้จะแบบทำให้มันออกไข่ได้เพราะว่ามันจะปั่นเลือดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก่อนจะตายเนี่ยไข่มันจะดรอปเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูมีไข่เปล่าน่าจะยังไม่ทันดรอปไข่หรือเปล่าแต่มีของเออเมื่อกี้โอ้โหเสียดายว่ะมันน่าจะเลือดปั่นลงเร็วไปนิดนึงถ้าเลือดไม่ปั่นลงเร็วขนาดนี้น่าจะดีอ่ะเอาหัวใจมาอย่างเดียวก่อนเดี๋ยวลองดูตัวต่อไปแถวๆบ้านต้องหายพวกกีก้าหรือไม่ก็อินโดข้างหน้ามีตัวหนึ่งตัวนี้ก็ตัวเมียเวล360เดี๋ยวลองดูนะครับจะเอาอยู่หรือเปล่าจัดไปหินแตกเลยครับพลังผมหรือว่าพลังมันก็ไม่รู้ปั่นลงมาโอ้โหเหลือที่ 240,000 จัดอีกทีนึงดูดิจะออกไข่เปล่าออกไข่ทันเปล่าตายครับไม่น่าทันคือต้องให้เลือดมันเหลือหลักพันแล้วก็มีเวลาให้มันสักแป๊บนึงมันน่าจะออกไข่ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยก็เหมือนจะแรงเกินไปนะครับผมจัดไปเดี๋ยวมันก็ตายพรุ่งนี้ตีให้หลับกันไปก่อนดาเมจเราทำได้ถึงประมาณ 300,000 นะครับในการกัดครั้งหนึ่งกลับมาบ้านผมว่าป่านนี้ไข่กิก้าผมน่าจะพร้อมแล้วตอนนี้บ้านผมนี่โอ้โหอาณาจักรไดโนเสาร์แบบเป็นร้อยตัวนะเดี๋ยวแมดิคอตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีการลงจอดเหรอแม่งกดสเปซบาร์ลงจอดยากมากอ่ะได้แล้วโอ้โหใครจะได้เมื่อกี้กดตรงเนี้ยมันไม่ให้ผมลงแสดงว่าพื้นที่มันอาจจะแคบเกินไปเดี๋ยวผมเลี้ยงก่อนเลี้ยงสวยๆก่อนเรียบร้อยครับปิดกล้องแป๊บลำคาญเขียวๆทีนี้มาที่เครื่องฟักไข่ก่อนไข่เอายังไม่ฟักเลยเนี่ยเลยนิดนึงทุกคนอะไรวะเหลืออีก6วินาทีครับตอนนี้ไม่นานมากรอเลย3วิ1วิน่าจะได้ครับเอ้ยพิกก้อนมาอีกแล้วเหรอต้องระวังนะตัวนี้แฮตเลยออกมาเลยนี่ครับกีก้าเลเวล350นะครับเป็นเบบี้อยู่ตอนนี้โอ้โหพัฒนาร่างได้แบบมากมายครับไม่ว่าจะเป็นคอรับอีวอลูชันครับผมสายที่2คืออะไรเอ่ยสายที่2เป็นแรนดอมเอเลเมนทัลก็คือเป็นธาตุนะครับส่วนสายสุดท้ายโอ้โหร่างใหม่นี่ว่าเป็น VI Evolution นั่นโคตรเท่ต้องเอาไอ้พวกอีโวเราใส่เข้าไปก่อนเติมเข้าไปแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยโอ้ยต้องใช้หัวใจใช้ลูกตาแล้วก็ Evolution Matrix นะครับก็ไม่น่าจะยากมากอันไหนมันโหดสุดวะเนี่ยผมว่าคอรับนี่น่าจะกากสุดโหดสุดคงจะเป็นตัวนี้ตัว Random Elementon เพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้ของเยอะมากนะครับแต่ไป VR ง่ายกว่าโอเคแล้วก็เมื่อกี้ผมตรวจดูในเครื่องข้างบนเนี่ยรู้สึกว่าผมจะสามารถผลิตโตเทคได้นะเดินไปนี่ก่อนเมื่อกี้ต้องการพรามมิสเจอร์กี้ค่อนข้างที่จะลำบากเลยทีเดียวนะไม่มึงกินอะไรยากๆวะโอ้โหกูก็ไม่มีเซ็งเลยอย่างนี้งั้นก็ไม่ได้อิ่มปิ้นอีกค่าพลังเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยโดนเนิร์ฟว่ะเลือดเหลือ 57,000 แต่ดาเมจโอ้โหดาเมจ 2,000 กว่าเว้ยดาเมจได้อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมันโตครับให้เด็กมันโตก่อนแล้วเราค่อยพานไปบู๊แล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้โหดมากอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นตัวใหม่ไปเป็นไวเวิร์นนะครับสายฟ้าตัวนี้ที่เป็นพลังพิษไปแล้วกันเดินทางกันเลยวัยรุ่นต้องไปหาจับเพิ่มเติมอีกยังมีอีกหลายตัวที่น่าจับนะครับผมขึ้นเขาก่อนเลยแล้วกันข้างล่างอะไรเอ่ยทีเล็กตัวนี้เรดฟูลแล้วก็มีกิก้าตัวเมียอีกแล้วเดี๋ยวลองสายฟ้าของเราดิ
ถ้าช็อตใส่กิก้าพวกนี้เป็นไงบ้างเอ้ยดีอยู่อ๋ออย่างนี้ถ้างั้นไวเวิร์นสายฟ้าตัวนี้น่าจะทำให้ออกไข่ง่ายผมดูแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูนะลองให้เหลือทักหลักพันนะเลือดโอเคหลบยังหลักหมื่นอยู่เดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่ได้แป๊บหนึ่งต้องอีกทีหนึ่งปุ๊บเฉียวหัวไปยังไงวะตายเลย กะยากเกินเฮ้ยแต่ได้ว่ะโอ้โหได้ไข่เว้ยแจ๋ว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 เราอาจจะทำทายาทกีก้าได้ทุกคนเก็บมาแล้วไม่รู้จะออกตัวผู้ตัวเมียนะครับเอาไปก่อนงั้นเดี๋ยวผมว่าผมจะต้องไปดินแดนที่มันมีไดโนเสาร์โหดๆเยอะๆเอ้ยนี่อัลฟาโลแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออะไรอันนี้ปกติผมอยากเจอไอตัวคีจุนไทเกอร์อะไรนี่มากเลยเนี่ยชื่อมันเหมือนกับว่ามันอยู่ใกล้ๆนะแต่หามันไม่เจอเดี๋ยวก่อนผมว่ามันน่าจะหาตัวมันได้ไม่ยากหรอกแถวนี้มีเปล่าไม่เห็นว่ะเฮ้ยเหมือนจะเห็นอะไรข้างล่างอ๋อเดี๋ยวไม่ใช่อันนั้นสเตโกว่ะไม่เป็นไรไปหาไอ้คีจุนไทเกอร์นี่กันครับต้องอยู่แถวๆนี้แหละผมว่านะเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ผมเดินทางมาถึงที่ดินแดนลาวานะครับเพราะว่าฝั่งด้านนู้นนี่รู้สึกว่ามีตัวน้อยมากโอ้อันนี้มังกรเท่มากเลยพรามบัตคิตตันโอ้โหสวยว่ะอยากได้อยากได้ด้านนู้นอะไรเนี่ยโทบิคอลไวเวิร์นเอ้ยมันบวกผมสายฟ้าช็อตมันตายไปเรียบร้อยครับได้เรียนรู้เอ็นเกมแล้วก็ตัวนี้จับด้วยคิตตันพลายมอลโอ้ด้านนู้นอินโดมินัสเพียบเดี๋ยวเราฆ่ามันก่อนเราจะได้พลายมอลคิตตันจากมันหรือเปล่าไม่ได้เหรอมันได้จากตัวอะไรแล้วว่าลืมค่อนข้างที่จะหายากเดี๋ยวนะผมจะจัดการอินโดมินัสเล็กชุดนี้ให้มันออกไข่ให้ได้ครับเป็นพรามอัลฟาออกไข่ได้ป่าวะโอ้เลือดเป็น10ล้านเลยทุกคนเฮ้ยแม่งไม่เข้าเลยว่ะไม่เข้าเลยตัวข้างล่างเข้าอยู่ตัวเล็กเข้าอยู่นะครับตัวเมียเดี๋ยวใกล้ตายแล้วปาดขึ้นเหลือ 2,500 น่าจะออกไข่ได้โอเคออกไข่ยังเดี๋ยวก่อนหาไข่ก่อนยังครับไข่ยังไม่มาครับให้โอกาสมึงอีกทีนึงออกไข่มาได้เปล่าตายไปครับผมโอ้โหแม่งสมุนโหดว่ะเสียงคำรามมันแบบอลังการมากมาติดสถานะเขียวๆผมกำลังพยายามจะหาไข่สรุปเลยคือแม่งไม่มีเดี๋ยวนะตอนนี้ตัวนั้นเอ้ยพรามอัลฟาก็จะตายเหมือนกันว่ะทำไปทำมาแล้วก็ได้ไงไข่อยู่นี่เดี๋ยวละเฮ้ยทำไมมันจะตายอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมว่าผมตีมันไม่เข้าดีกว่าอยู่ดีๆเลือดมันก็ฮวบเลยทุกคนครับโอ้โหยังไงครับยังไงกัดโดนยากมากถอยก่อนมาเด้ค่อนข้างที่จะสับสนว่าเลือดมันลงอย่างอะไรครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยลงไปเก็บไข่ตอนที่ฆ่ามันได้ก่อนตายยากมากสู้มันพยายามเข้าเลือดเหลือ300,000ครับอ๋อรู้สึกว่าถ้ายิงใกล้ๆอย่าแรงมากทุกคนหน้าแปลกทิ้งใกล้ๆโคตรแรงเอาตายครับเรียบร้อยไม่น่าจะมีไข่นะตัวนี้มีเปล่ามีโอเคผมได้ทั้งแบบอัลฟาแล้วก็ตัวปกติครับโอ้ยโดมินัสเล็กเลยครับผมสุดยอดมากอ่ะตัวผู้ตายไปกูสำเร็จภารกิจแล้วมาวันนี้ไม่เสียเที่ยวครับได้ไข่เทพใช้ไวเวิร์นแม่งเอาอยู่ไวเวิร์นสายฟ้าที่เป็นธาตุพิษนะฮะงงป่ะเก็บมาครับเรียบร้อยไปฟักในเครื่องไม่ยากโอเคไปทุกคนวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปสำรวจด้านบนลาวาแป๊บจะดูว่ามีอะไรบ้างมีทางเข้าไปใต้ลาวาครับขอเข้าไปดูก่อนแล้วกันเฮ้ยผมเห็นอะไรเหมือนค้างคาวตัวใหญ่ด้วยวะค้างคาวปะเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นบัตรคริสตัลวายเวิร์นอาจจะต้องฆ่าเป็นพรามบัตรคิตตันมั้งถึงจะได้เป็นพวกแบบคิตตันที่ใช้ในการจับมันนะโอ้โหลังมันร้อนแรงมากข้างบนมีไข่ด้วยไข่ไวเวิร์นพิษไม่เอาไม่ต้องครับเราได้เทียบๆมาแล้วเอ้ยงูอะไรเนี่ยอ๊อดตะขาบไม่ใช่งูขึ้นเลยมันเห็นสีฟ้าๆเหมือนจะมีของลงมาครับตอนนี้มีของจริงด้วยครับอ๋อไม่ได้ดีมากงั้นจัดการไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนเป็นหมาดุเลยครับหมาตัวนี้รู้สึกว่าสกิลมันจะมีท่ากัดลดเลือดได้นะจำไม่ผิดนะเฮ้ยโพรเมกาโดโดเล็กมาเดี๋ยวอาจจะอยู่ใกล้ๆเราครับมีเปล่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมันปล่อยพลังไฟอ่ะหรือเวลามันเกิดจะเป็นแบบนี้วะ
แล้วก็มีซาเวจคาโน่เอ็นเชียนคาโน่อยู่ใกล้เราเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็พรมตรงนี้โอ้โหเป็นทั้งพรมทั้งพรามเลยเนี่ยอยู่ในนี้ครับถ้าเราข้ามมันได้เราน่าจะมีของดีข้ามได้เปล่าไม่ได้ผมข้ามไม่ได้พลังผมไม่โหดพอจะฆ่ามันผมต้องกลับบ้านก่อนผมขอไปเปลี่ยนตัวแป๊บนึงนะเจอตัวที่สนใจละถ้าข้ามได้จะปลดล็อกเอนแกรมดีๆเยอะครับตัวอะไรมาดีวะที่ไม่โกงคงจะต้องเป็นตัวโหดๆแบบไม่โกงถ้าใช้มังกรตัวนี้ก็เดิมๆ เกินไม่เอาไม่เอาขอเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่าก็อดซิลล่าครับผมก็อดซิลล่าตัวนี้ที่เขาบอกว่าไปออกในหนังเป็นตัวประกอบแป๊บเดียว น่าสงสารจริงกูจะทำให้มึงไม่ต้องเป็นตัวประกอบไอ้หนูมากลับไปด้วยลาสโลเคชั่นครับโดนัทสายบวกนั่นๆๆปล่อยพลังโชว์ฟอร์มก่อนโชว์ฟอร์มที่นี่ก่อนกลับไปแล้วครับทำลามก่อนเลยนะโอ้โหกลับมาทำไมช้าพอดีเอฟเฟกต์สุดมากมาเลยขอกระแทกคุมได้ป่ะโอ้ยกัดตายครับได้อีโวลูชั่นอะไรมาเต็มเลยผมจะกดท่ากระแทกคุมอะไรแต่ผมลืมว่ากดปุ่มอะไรเป็นท่างาบทีเดียวตายอย่างโหดไปหนูไปหนูอย่างถึกมากเลยครับตอนนี้กดซีป่ะกระแทกคุมกดซีคำรามว่ะลืมท่าหมดแล้วน่าจะกดคอนโทรลมั้งเดี๋ยวลองคอนโทรลก่อนคอนโทรลเปล่าไม่ใช่คอนโทรลเป็นท่าเต้นว่ะต้องกดชิปแล้วกด X เปล่าเจอแล้วปั๊มเรียบร้อยดอกเดียวอยู่ดอกเดียวเอาอยู่โอ้โหไม่มีใครทนไหวหรอกแรงขนาดนี้น้ำหนักตัวนี่น่าจะเป็นแสนๆกิโลครับแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยตัวนี้มันอะไรเนี่ยพรามอัลฟาเหรอเอาเดะมาเจอพุงบอดี้สแลมมาอย่างรุนแรงครับผมงานนี้ฆ่ามันให้หมดไอ้นกนี่ทำไมรอดกระโดดกระแทกหน้ามันเรียบร้อยหล่นครับข้างบนเดี๋ยวขอดูก่อนอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นพรามบัตคิตตันเดี๋ยวเราต้องกระโดดไปฆ่ามันอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดันไปปล่อยเลเซอร์ซะงั้นเอาโดนว่าเอาโดนว่าตายแล้วครับเมื่อกี้คิตตันดรอปเข้ามาแล้วที่ตัวผมป่าวไม่รู้นะนี่ไงได้แล้วเราสามารถที่จะจับไวเวิร์นคิตตันแล้วครับทุกคนแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเท่ถ้าไม่ใช่ตัวพรามแต่ตัวพรามดันมาจับไม่ได้นะครับผมเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยว่ะที่มันอยู่ในเจเนซิสเอ้าเหี้ย What the fuck โอ้โหมันจะหลุดเพื่อเกมผมหลุดโถเอ้ยเอาละครับทุกคนครับในพาร์ทนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากเกมหลุดแล้วผมยังซวยซ้ำสองก็คือว่าตอนที่เกมมันหลุดแล้วมันโหลดนานผมก็เลยกดปิดอัดแล้วพอมันโหลดเข้ามาผมก็ดันพูดต่ออัดต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยด้วยนักรบด้านหลังที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับก็ผมอัดไปแล้วก็ผมไม่ได้กดโคตรเลวร้ายที่สุดเลยนะครับจนมาถึงตัวสุดท้ายผมก็เช็คดูว่าเฮ้ยมันยังไงกำลังจะปิดคลิปที่ไหนได้ไม่ได้อัดนะครับจนมาถึงตัวนี้เพราะผมกำลังรีวิวบอร์ดจีนมีคนบอกว่าให้เสกมาดูได้เลยกับตัวที่มันไม่มีนะครับผมนี่ตัวนี้ท่าเท่มากนี่คือตัวสุดท้ายที่ผมรีวิวนะครับผมที่ผ่านมาที่ผมมาเลี้ยงไว้นี่ก็คือว่ามันไม่ได้ทำการอัดไว้แต่ว่าผมได้พูดไปจนจบทุกตัวล้วนแล้วแต่เท่มากนะครับผมตอนนี้ผมก็ค่อนข้างท้อมากเพราะว่ามันบั๊กแบบไม่สามารถเดินได้เนี่ยจมดินด้วยเห็นไหมผมมารีวิวมอดจีนตัวที่เท่ที่สุดที่หลายคนคงอยากจะเห็นก็คงจะเป็นตัวนี้นะครับ Dark Glade Search ตัวนี้ต้องบอกว่าเมื่อก่อนมันเล่นไม่ได้นะเท่มากเป็นเหมือนกับวูคงร่างมารที่อยู่บนสวงสวรรค์ที่ไปอาละวาดในเรื่องไซอิ๋วแน่นอนนะตัวนี้ตอนนี้ก็คือสมบูรณ์แล้วนะครับมีท่าโจมตีได้เดินได้นะครับผมท่าพลังนี้ต้องบอกเลยว่ามหาศาลในนี้ผมอัพไปแล้วชุดนึงนะโหดมากๆแล้วตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะสู้กับ Dark Emperor ได้ส่วนตัวพวกนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องรีวิวให้ดูกันอีกครั้งนึงแม้ว่าเมื่อกี้ผมจะพูดไปแล้วรอบนึงโดยไม่ได้อัดนะครับอ่ะเริ่มกันทีละตัว2ตัวเลยแล้วกันเดี๋ยวจอดลิงเอาไว้ที่เดิมนะครับเราจะลองท่าให้ดูแต่เราจะไม่เคลื่อนไหวมันไปไหนนะเพราะว่ามันจะต้องกลับมาเลียงที่ลำบากมากผมไม่อยากจะเลียงใหม่แล้วนะอ่ะตัวแรกครับผมดูกันอันนี้จะมีท่าเสยดาบนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาสะบัดดาบส่วนใหญ่แล้วแต่ละตัวจะมี2ท่านะครับทีนี้ไปตัวต่อไปครับไวนิดนึงตัวต่อไปนี้ผมว่าน่าจะเอามาจากตัวกันเหลียงตัวนี้นะผมเดาหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกแบบที่เกี่ยวกับพวกวางแผนนะครับในประเทศจีนทำไมกูขี่ยากจังวะเนี่ยอ่ะขี่ได้ละ
ตัวนี้จะปล่อยบาเรียได้โดยการคลิกซ้ายนะครับคลิกขวาเหมือนปล่อยพลังไม่รู้ทำดาเมจได้หรือเปล่าหรือจะเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้กด C เป็นการระเบิดพลังตัวเองนะครับตัวนี้เรียบร้อยทีนี้มาตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นพลธนูตัวนี้จริงๆแล้วถ้าใครดูเซิร์ฟหลักจะเคยเห็นแล้วนะมันจะยิงพลังแบบธนูได้แต่มันจะมองเห็นลูกธนูไม่ชัดนะครับสามารถที่จะฟาร์มหินฟาร์มอะไรได้จากระยะไกลครับตัวต่อไปนักรบครับผมคลิกซ้ายหมุนฟันดาบคลิกขวาจิ้มเสียบนะครับสามารถที่จะฟาร์มไม้ฟาร์มหินได้เช่นกันทุกตัวคือฟาร์มไม้ฟาร์มหินได้หมดแต่ว่าฟาร์มเนื้อไม่ได้หน้าแปลกไหมอ่ะทีนี้มาดูหมูป่ายักษ์นะครับตัวนี้เป็นออคครับผมตัวใหญ่มากอ่ะคลิกซ้ายคลิกขวาเหมือนกันมี2ท่าเช่นกันครับตัวนี้เอาละตัวต่อไปตัวนี้น่าจะเป็นนักรบจากพวกจีนเหมือนกันนะครับเฮ้ยแต่ตัวนี้มันดูแบบน่าจะมาจากต่างชาติออกแนวตะวันตกนิดนึงนะครับตรงนี้มี2ท่านะคลิกซ้ายคลิกขวาสะบัดดาบซ้ายขวาตัวต่อไปครับผมนักรบจากแดนจีนตัวนี้เป็นดาบยักษ์คู่นะครับกดคลิกซ้ายฟันช้าคลิกขวาฟันไวครับผมฟันเป็นคู่เลยฟันทั้ง2ดาบฟันเหมือนกันแต่ว่ามีไวกับช้าทีนี้ตัวนี้จะดูแบบเรืองแสงเท่ๆหน่อยนะตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นผู้หญิงที่ไหนได้มันเป็นผู้ชายมีหนวดมีผมสีขาวนะครับคลิกขวาเป็นหมัดเสยคลิกซ้ายหมุนตัวเอาหมัดต่อยครับประมาณนี้คล้ายๆกับโชริวเคนน่าจะเป็นท่าโชริวเคนท่านี้อ่ะเรียบร้อยไวนิดนึงนะครับพูดซ้ำอีกรอบนึงเหนื่อยๆตัวนี้ก็คลิกขวายิงปืนข้อแปลกของตัวนี้ก็คือสามารถยิงปืนได้ไกลมากแต่ไม่มีกระสุนนะครับไอ้ท่าที่มีกระสุนก็ไม่ทำดาเมจนะครับผมได้ทำการลองเทสแล้วเนี่ยท่าเนี้ยทำดาเมจไม่ได้แต่เสือกมีเอฟเฟกต์อลังการคนสร้างน่าจะสับสนกับการเซตดาเมจเข้าไปในท่าแน่ๆตัวต่อไปครับผม Chaos King Lee มีปีกด้วยนะครับสามารถบินได้นะครับตัวนี้บินให้ดูแล้วกันว่าบินได้คลิกซ้ายเอาค้อนตีคลิกขวาค้อนตีเช่นกันเมื่อคลิกซ้ายจะแบบคล้ายๆว่าจะทำดาเมจไม่ค่อยได้ทีนี้ตัวนี้นะครับนักรบเกราะทองสุดเท่นะมีปีกลอยอยู่ด้านหลังนะครับเป็นเหมือนกับโล่หรืออะไรทุกอย่างเหมือนมันยิงปืนป่ะคลิกขวายิงปืนคลิกซ้ายก็ยิงปืนก็สามารถทำดาเมจกับพวกหินพวกอะไรได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ทีนี้ตัวต่อไปครับเฮ้ยถือคาถาครับผมโอ้ท่าเท่อยู่มันเป็นการแบบหมุนครับแล้วก็ตีเป็นเอฟเฟกต์น้ำคลิกขวาหมุนตีครับโอ้โหตัวนี้เท่อย่างนี้ก็เลยเอาเดินออกมาทัก 2-3-9 จอดที่เดิมตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นนักรบเกราะใหญ่นะครับสูงใหญ่มากมีอะไรลอยๆอยู่ด้านหลังนะครับเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ควบคุมถ้าไม่ตายของเขาคือคลิกซ้ายโจมตีสวยงามครับมีเอฟเฟกต์จอดเลยละกันครบหรือยังเอ่ยเดี๋ยวก่อนตัวนี้น่าจะรีวิวไว้ยังเดี๋ยวลองขี่ก่อนเดี๋ยวมันซ้ำๆหน้าตาซ้ำๆอันนี้เอาแล้วอันนี้เอาแล้วท่านี้กูจำได้ทีนี้ตัวต่อไปครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เรารีวิวช่วงต้นตัวแรกเลยนะครับตัวนี้น่าจะเท่สุดแล้วอ่ะก็ประมาณนี้จริงๆนะในพาร์ทนี้เนี่ยผมได้ไปจับกีก้ามา1ตัวด้วยนะครับผมเป็นกีก้าอีเทอร์นอลซึ่งมันก็จะอยู่ในละแวกนี้นะเดี๋ยวเราจะขี่ไวเวิร์นไปนะครับผมแป๊บนึงตอนนี้ผมบั๊กมากเพราะว่าไปขี่ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยไอตัวที่เป็นจอมเวทตัวเนี้ยก็เลยจมดินไปเลยครับผมจับกีก้าตรงเนี้ยนี่ผมจับกีก้านี้เลย1ตัวนะครับเมื่อกี้ก็คือผมช็อตเลเซอร์มันแล้วมันก็หลับแบบง่ายดายมากมันเป็นของอีเทอร์นอลนี่ไงมันหลับแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเราแล้ว1ตัวในคลิปที่ผมได้อัดไปแต่ผมไม่ได้กดอัด เวทกรรมมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องกลับมาจับมันอีกรอบนึงนะครับผมกันงงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปใส่อาหารแล้วก็เราจะกลับไปบ้านแล้วก็ไปดูตัวที่บ้านด้วยนะจะได้ดูว่ามันมีการแบบพัฒนาร่างได้หรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้เอาละเติมพรามเข้าไปครับเนื้อเรียบร้อยครับได้แล้วครับผมทีนี้เรากลับบ้านกันเลยตอนนี้ผมต้องใช้โหมดบินก่อนนะเพราะว่าผมไม่สามารถเดินได้จริงๆครับมันเดินแล้วมันค้างทุกคนกลับไปที่บีดทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยไปด้วยทันเปล่าน่าจะทันอยู่เรียบร้อยครับพาร์ทนี้ผมต้องขออภัยในความผิดพลาดหลายๆอย่างอ่ะนี่เลยครับตัวก่อนที่ผมจับมาแล้วก็ไม่ได้กดอัดไว้เฮ้ยเป็นคู่ผัวเมียกันพอดีเลยนี่หว่างั้นดีเลยจะได้ผสมพันธุ์กันได้คือผมคิดว่ามันอาจจะใส่โพชั่นเข้าไปในไอ้2ตัวนี้ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนร่างเป็นเคิร์สหรือไม่ก็น้ำแข็งแต่ผมเดาๆนะจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับผมอ่ะ
โอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับคงต้องจบไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าวุ่นวายพอสมควรเครื่องผมนี่บั๊กรวนไปหมดแล้วนะครับยังไงก็ชื่นชอบร่วมให้กำลังใจนะครับกับการถ่ายยากๆแบบนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับกดฟรีไม่เสียตังค์นะครับยังไงก็เดี๋ยวรอชมในพาร์ทหน้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ